สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาขยายชุมชนกันต่อนะกับ Assassin's Creed 3นะครับดูสิว่าใครต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนอีกแล้วนะนอริสคุณรู้จักมิเลียนใช่ไหมแง่ดิเธอชอบอะไรโอ้ยจะหาขอให้เธอนั้นผมไม่รู้จริงๆโอเคเดี๋ยวผมไปถามพูเดนให้บางทีเธออาจจะช่วยได้โอ้โหนึกว่าปัญหาเร่งด่วนอะไรนะครับนอริสนี่อาการหนักแล้วอาการหนักแล้วโอ้โหไปหลงรักแม่สาวปืนโหดนะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นแฟนมิเลียมเนี่ยมึงจะรู้สึกนะนอริสจะบอกให้โดนซ้อมเช้าเย็นน่ะกูบอกเลยพูเดนสวัสดีคอนเนอร์นอริสพยายามที่จะเอาใจหญิงอ่ะอะไรที่พวกผู้หญิงชอบในแบบของขวัญน่ะชอบดอกไม้สวยๆสักช่อนี่ทำให้ฉันอารมณ์ดีมากเลยนะนอริสจะจีบใครอ่ะโอ้ผมบอกไม่ได้ดีกว่านะโอเคไม่เป็นไรมีดอกไม้สวยๆอยู่บนหุบเขาทั้งที่ตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปเอายากหน่อยแต่ว่ามันบานสะพรั่งอยู่กลางแสงอาทิตย์คือยังไงคือเราต้องไปเอาให้หรือเปล่าครับโอ้โหต้องไปเอาดอกไม้ให้ครับนี่ก็จะบอกนอริสแล้วไปเอาเองนะอย่างนี้จะภูมิใจไหมเนี่ยโอ้หมาก็เยอะครับแถวนี้มันชอบมีหมาป่านะมีไหมคนเนี้ยชอบมีนะครับโอเคครับรอดนะไม่มีนะโอ้ยไม่รอดไม่รอดอุ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับโอ้โหพอไต่ขึ้นมาปุ๊บงอกออกมาเลยนะโอเคครับเกือบโดนหมาแดกตกผายอีกแล้วไปดิเฮ้ยมายืนฝางอยู่ได้นะปีนยากหน่อยนะครับตรงนี้เอาติดอีกติดอะไรเนี่ยเอาทำไมไปไม่ได้ครับเฮ้ยมันต้องไปทางนั้นแหละเมื่อกี้ติดอะไรไม่รู้นะครับมาแล้วครับโอ้ยังไม่ถึงอีกนะปีนขึ้นไปเรื่อยๆครับเพื่อความรักของนอริสนะครับจะได้เบ่งบานนะเอาเจอแล้วเจอแล้วครับตรงนี้แหละนะดอกสีม่วงเลยนะมันจะได้ผลเหรอวะเอ้ยจริงๆมันต้องแบบจะจีบมิเลียมนี่มันต้องแบบหนังเสือหรืออะไรงี้หรือเปล่าเอาดอกไม้ไปให้เนี่ยนะผมว่านอริสคงจะได้อกหักแล้วล่ะครับอย่างนี้มิเลียมมันจะชอบดอกไม้เหรอวะนอริสอยู่ข้างในหรือเปล่าวีโอ้แล้วงั้นเดี๋ยวผมมาหาคุณใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรเหรอพูเดนส์แนะนำช่อดอกไม้ป่าน่ะจี้เหรอแน่ใจนะดูมันก็ข้าท่าเลยเราก็คิดเหมือนกันเลยนะครับนะแต่ไม่มีใครรู้ใจผู้หญิงเท่าผู้หญิงด้วยกันนะผู้หญิงทุกคนมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวนะครับหวังว่าไปทำภารกิจหลักกลับมานะนอริสกับมิเลียมจะได้เป็นแฟนกันนะครับ2เกลือหัวขวดนะครับพวกคุณกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะเนี่ยอ๋อใช่พวกเราชอบมีปัญหากันบ่อยๆนะแต่สุดท้ายเราก็มาอยู่ด้วยกันอยู่ดีแหละคราวที่แล้วผมเป็นห่วงครอบครัวก็เลยโมโหไปหน่อยอ่ะแล้วเทอร์รี่ก็รู้ว่าเขาสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วน่ะและนะเจ้างั่งแกก็เลยคิดเกมงูๆนี่ไงคิดว่าจะชนะฉันด้วยวิธีอื่นได้หรือแต่แกก็ยังแพ้ใช่ไหมล่ะเทอร์รี่เองก็ชนะแล้วถ้าคอนเนอร์ไม่มาสักก่อนน่ะใช่คงเป็นงั้นน่ะอะไรเนี่ยศึกแข่งศักดิ์ศรีครับเปตองนะโอ้นี่
เชอร์รี่เป็นคนคิดกีฬาเปตองนะครับนี่สุดยอดเกมกีฬาระดับอบต.นะครับก่อนอื่นเราต้องโยนลูกเชอร์รี่นะครับวิธีการนะเสร็จแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ต้องโยนลูกเหล็กนะให้เข้าไปอยู่ใกล้ลูกเชอร์รี่ให้มากที่สุดนะครับใครอยู่ใกล้ลูกเชอร์รี่มากที่สุดทีมนั้นก็จะได้คะแนนนะนี่สมัยก่อนนี่คือแบบตอนผมเด็กๆนี่มันเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีระหว่างหมู่บ้านเลยนะมันเป็นกีฬาที่ฮิตมากนะครับแบบดังมาจากแบบพวกฝรั่งอะแล้วแบบพอมีกีฬาหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องแข่งเปตองกันนะคือทุกหมู่บ้านนี่จะต้องมีสนามเปตองนะไว้ซ้อมกันเลยนะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยแล้วก็จะแบบอาพนันกันด้วยแบบเล่าลังนึงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นคือแต่ละหมู่บ้านนี่คือจะต้องเอาชนะกันเอาเป็นเอาตายอ่ะโอ้โหดูครับมันตีไปใกล้ของมันละเดี๋ยวเราง่ายๆครับต่อยทิ้งเลยครับนี่นี่โอ้โหทำไมเชอร์รี่กระเด็นไปไกลจังสวยแล้วครับเราเหลืออีก2ลูกนะโอเคครับของมันหมดแล้วนะคือทุกคือคนไหนจะมีลูกอยู่4ลูกนะครับเราก็ต้องโยนเข้าไปให้ใกล้ๆนะถ้าเราโยนใกล้ลูกเชอร์รี่ก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะได้แต้มนะเอาไม่ได้โอ้ได้แล้วครับเราได้1แต้มแล้วนะแล้วก็โยนไปอีกลูกหนึ่งครับเอ้าดันไปโยนโดนลูกเชอร์รี่ครับเราได้มาแต้มเดียวนะรอบที่สองครับโอ้โหมันโยนไปข้างๆครับมันมีมุกอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูครับดูมันโยนครับเออเดี๋ยวเจอครับต่อยทิ้งเลยครับคิดว่าคว้างใกล้แล้วจะได้เปรียบเหรอนี่ครับโยนแนวนอนครับเพื่อให้มันแรงนะจะได้กระเด็นไปไกลๆครับเปี้ยงเขาให้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่มันไม่ไปครับมันไม่ไปต้องโดนครับนี่แน่เอ้าเฮ้ยมันไม่ไปครับเดี๋ยวหมดไป2ลูกแล้วสวยละเราจะทำให้หมู่บ้านเราเสื่อมเสียครับต้องชนะเท่านั้นนะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้นะครับลูกสุดท้ายนะเป็นไงเป็นกันครับต้องต่อยออกมาข้างนอกบ้างนะต่อยไปข้างหน้าไม่ได้ครับเออโอเคครับมา3แต้มนะถ้าเราลูกนี้เราชนะนะเอาโทเสร็จมันเลยครับดูครับมันโยนลูกเดียวนะกินเราเลยนะมันขี้โกงอ่ะมันโยนไปที่ไม่เรียบอ่ะมันไม่โยนมันตรงกลางอ่ะเออนี่โกงอ่ะเออใช่เราไม่ชอบกดมันเลยคอนเนอร์มันโกงเราอ่ะมันที่มันไม่เรียบอ่ะเฮ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ